بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبرAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ท่านประธานชมรมนะครับท่านคณะกรรมการท่านพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาที่รักทั้งหลายครับ ก่อนอื่นผมขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอบคุณท่านพี่น้องที่อัลลอฮ์ได้ให้ผมมีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้และได้มีโอกาสมาพบปะกับท่านพี่น้องด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องตัวผมและพี่น้องนี่จะต้องนึกถึงอัลลอฮ์จะต้องพูดชมอัลลอฮ์ภาษาที่เราจะต้องใช้พูดชมอัลลอฮ์อยู่ในคัมภีร์กุรอานทั้งหมดเช่นอัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์لا إله إلا الله سبحان الملك القدوس لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم เจ็ดแปดประโยคนี้แหละพี่น้องและอีกประโยคหนึ่งอัสตักฟิรุลลอฮ์แปลว่าฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้เราพูดอย่างนี้เยอะๆวันๆหนึ่งพี่น้องให้มากกว่าร้อยครั้งที่ว่าร้อยครั้งนี่ภาษาของใครภาษาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือน้องหัวข้อที่ทางชมรมได้กำหนดเป็นหัวข้อที่ดีมากเลยนะสุนนะนบีตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเวลาแค่นี้จะพอหรือก็ไม่เป็นไรไปน้องเท่าทีเท่าที่เวลาที่อัลลอฮ์กำหนดให้นะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องชีวิตของมุสลิมกับคนกาเฟรต่างกันไหมโอ้โหอย่างกับฟ้ากับเหวเลยพี่น้องชีวิตของคนมุสลิมกับชีวิตของคนกาเฟรไม่เหมือนกันการแต่งกายก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วภาษาพูดภาษาไทยก็เหมือนกันแต่ว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ย
จะกินจะดื่มจะนั่งจะพูดเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนแล้วพูดทีหลังใช่ป่ะอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องฉะนั้นเราเอาความรู้ทั้งหมดนี้เอามาจากไหนความรู้ทั้งหมดนี้เอามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะพี่น้องนะพี่น้องเอาก่อนนอนก่อนดีกว่านะก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนเนี่ยทำอะไรก่อนเอางี้ละกันนอนนอนกี่ทุ่ม นอนกี่ทุ่มอ้าวต้องดูละครก่อนไหมไม่มีใครดูละครเลยนะแอนตี้ก็ทุกคนเลยนะอย่าแอนตี้เยอะเลยแอบแอบดูบ้างก็ได้ไม่ดูนะอัลฮัมดุลิลลาห์ตกลงว่าพี่น้องเราที่อยู่ถนนตกอัลลาติกเนี่ยที่เขาว่าคณะใหม่ก็ถูกแล้วแหละอาทำตามนบีนะอัลฮัมดุลิลลาห์ตกลงว่านอนแต่หัวค่ำหลังนมาดอะไรครับไม่ใช่มักริบนะหลังนมาดอิชาประมาณสองทุ่มครึ่งสามทุ่มแค่นี้ละดีที่สุดแล้วรีบนอนก่อนนอนให้ทำไงก่อนแปรงฟันแปรงฟันนะแล้วก็อาบน้ำนมาดเขาเรียกว่าวูดูมีบางคนพูดว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยยินไอ้พวกคณะใหม่เนี่ยมันสอนดูสิให้อาบน้ำนมาดพวกคณะใหม่สอนไอ้เราก็ถูกด่าไปด้วยพวกวักนบีนบีสอนให้อาบน้ำนมาดจะรู้ได้ยังไงนบีห่างกันตั้ง 1,400 กว่าปีรู้ได้ยังไงอัลลอฮ์พี่น้องอยู่ในตัฟซีรก็มีอยู่ในตัวฮะดีสก็มีเต็มไปหมดว่านบีทำอะไรชีวิตของนบีตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายเนี่ยถูกบันทึกไว้หมดเลยเอาตัวลงว่านอนหลังนมาดอิชาอย่านอนดึกตัวลงว่าไม่ต้องดูละครใช่ไหมไม่ดูแน่นะกั้นใจพูดนะอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์แล้วก็อาบน้ำนมาดแปรงฟันอาบน้ำนมาดเสร็จแล้วก็ตะปัดที่นอนแล้วก็ดึงที่นอนให้ย่นหรือให้ตึงยังให้ตึงๆเอาไว้พี่น้องมันน่านอนหน่อยแล้วก็ก่อนนอนให้ยกมือขึ้นเอามือประสานกันแบบนี้เป่าก่อนแล้วก็อ่านอย่าอ่านก่อนแล้วเป่านะมันเป็นเหมือนวัดเป็นเหมือนพระที่วัดเขาทำกันเป่าก่อนแล้วก็อ่านเหมือนใครเหมือนนบีที่อัลลอฮ์ให้ความรู้จากผ่านชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดนั่นน่ะลงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านสามกุลกุลวัลลอฮุวะฮัดกุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอาอูซุบิร็อบบินนัสอย่างละสาม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 เป็นเก้าครั้งเนาะก่อนจะนอนให้เอามืออันอายะกุรซีอีกอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมลาตะคุซูฮูซินะตุมวะลานอมละฮูมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهماوهو العلي العظيم الله اكبر อายะห์กุรอานซูเราะห์อายะห์กุรซีนี่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่พี่น้องแล้วก็ก่อนจะนอนให้เอามือเนี่ยมือขวาจับแก้มขวา
ตะแคงขวาแล้วก็อ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะมูตุวะอะห์ยารับบิกินีอะซาบะกะยาวมาตับอัสวะอิบาดะกะไอประโยคหลังเนี่ยบางคนก็ไม่ได้อ่านทีนี้ความรู้ที่เราได้รับจากไซดินาอาลีกับลูกสาวท่านนบีคือท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาสองคนเนี่ยไปหานบีไปขอคนเพราะว่านบีทำสงครามมาชนะได้เฉลยศึกมาเยอะลูกสาวลูกเขยสนาลีไปหานบีไปขอคนมาช่วยงานที่บ้านเห็นว่าได้เฉลยศึกมาเยอะขอสักคนหนึ่งมาช่วยงานหน่อยยกมือขึ้นบอกนี่มือหนูแข็งหมดแล้วหั่นเนื้อหั่นพริกตำมุ่นตำนี่อยู่ในครัวบ้างอะไรบ้างอยากจะหาคนมาช่วยงานพอขอเสร็จนบีบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะให้ของที่ดีกว่าที่ลูกขอนะอันนี้ก็หูผึ่งเลยพ่อจะให้อะไรนะดีกว่าที่คนใช้นบีก็บอกว่าก่อนจะนอนนะนะให้อ่านที่เทศนาเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็เติมด้วยซุบฮานัลลอฮ์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 33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์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 อีก33ครั้งอัลลอฮุอักบาร์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 อีก33ครั้งนี่แหละลูกเอ้ยดีกว่าคนมาช่วยงานอัลลอฮ์ดีกว่าคนมาช่วยงานช่วยโม้แป้งดีกว่าช่วยกวาดบ้านช่วยหุงอาหารช่วยตำน้ำพริกดีกว่าทั้งหมดสองคนนี้ก็ลาบอกพ่อผมกลับก่อนนะคะระหว่างที่เดินกลับไปสองคนก็คุยกันบอกเรานี่นะมาขอดุนยามาขอเรื่องดุนยาก่อนตายนบีพ่อเนี่ยกลับให้อาคิเราะห์ขอดุนยาไม่ให้ดุนยาแต่ให้อะไรแทนให้อาคิเราะห์แทนคือผลบุญตรงเนี้ยได้รับเนี่ยอาคิเราะห์นู่นซุบฮานัลลอฮ์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 ได้ในวันอาคิเราะห์มาขอดุนยาคุณพ่อกลับเอาอาคิเราะห์ให้กลับไปบ้านก็เหนื่อยเหมือนเดิม เห็นยังครับนี่ลูกสาวนบีครอบครัวนบียอมให้ลูกสบายไหมไม่ยอมลำบากทำงานเหนื่อยๆพี่น้องฉะนั้นคนที่ทำงานเหนื่อยๆนี่คิดถึงใครลูกสาวนบีถ้าหญิงฟาติมาเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยน่าจะดูแลลูกดูแลสามีดูแลอาหารดูแลเสื้อผ้าดูแลนู่นดูแลนี่ในบ้านเนี่ยผู้หญิงทุกคนทำงานเหมือนกันหมดแต่ทำเพื่ออัลลอฮ์ตรงนี้ต่างหากที่มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตกลงว่านอนแต่หัวค่ำนะรู้เปล่านอนแต่หัวค่ำเนี่ยได้อะไรแก่ช้าหน้าไม่ย่นเอาเปล่าเอาใครอยากหน้าย่นนอนดึกๆเดี๋ยวรู้เองเหี่ยวหมดทั้งใบหน้าเนี่ยอะไรไปนอนถึงคุมหน้าก็เหี่ยวย่นตามมาถ้านอนแต่หัวค่ำดีที่สุดพวกดาราเขาเอาไปใช้กันพวกดาราเนี่ยมาจะเอาสุนนะนบีไปใช้นะไม่ใช่นะเขาเอาอย่างนี้เขาส่งคนเนี่ยไปศึกษาสัตว์นะไปศึกษาสัตว์ที่อยู่ในป่าว่านกแต่ละประเภทที่อยู่ในป่าเนี่ยทำไมมันสวยหน้าตามันไม่งอมไม่แก่เพราะอะไรไปวิจัยกันมาเป็น10ปีอยู่ในป่าเป็น10ปีเนี่ยพอเมื่อยก็นอนเลยนกอ่ะก็เอาหลักสูตรการวิจัยของนกมาใช้กับตัวเอง
ตกลงว่าที่พวกดารานอนหัวค่ำเนี่ยไม่ใช่ตามนบีนะตามใครตามสัตว์นะต้องว่าสัตว์สาวมันสะใจหน่อยตามสัตว์ที่อยู่ในป่าผลบุญมีไหมไม่มีเพราะทิ้งนบีแต่พี่น้องมุสลิมเราเนี่ยนึกถึงใครนึกถึงซุนนะของท่านนบีนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงมารยาทที่ท่านนบีสอนจึงมีบารากัตในชีวิตจึงมีรางวัลจึงมีค่าตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้เอานกตัวไหนมาเป็นแบบเราไม่ได้เอาลิงตัวไหนมาเป็นแบบเราไม่ได้เอาสัตว์ตัวไหนในป่ามาเป็นแบบแต่เราเอารูปแบบของใครของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสรุปว่านอนแต่หัวค่ำนะแล้วตื่นตอนไหนครับนี่แหละตื่นตอน 3:30 3:30 แล้วนอนอิ่มทุกคนเลยพอนอน 3:00 นเนี่ยนะอัลลอฮ์ 3:00 เนี่ยตามันตื่นแล้วทีนี้พอตื่นขึ้นมาปั๊บอ่านอะไรก่อนครับอ่านดุอาครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรว่าได้ทุกคนใช่ไหมครับพอตื่นกันทุกวันอยู่แล้วที่ว่าไม่ได้ก็มีก็ค่อยเรียงกันไปคนไม่ว่าก็ว่าได้อาว่าอีเที่ยวอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรหะดีษบันทึกจากอิหม่ามบุคอรีโอ้โหเห็นมั้ยจากอิหม่ามบุคอรีเลยนะหะดีษนี่ใช้ได้ซอฮีหถูกต้องเลยครับดูคําแปลนะบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์ผู้ซึ่งให้เราเป็นให้เรามีชีวิตหลังจากทำให้เราได้ตายไปหมายถึงนอนหลับวะอิลัยฮินนุชูรแล้วให้เราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหมายถึงชีวิตอยู่ในกุโบเนี่ยสอนให้เรานึกถึงชีวิตอยู่ในกุโบตื่นขึ้นมาฟื้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปพบกับอัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์ให้กาบนที่นอนพอลืมตาขึ้นมานึกอะไรก่อนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรอัลฮัมดุลิลลาพี่น้องคนอายุเยอะๆอย่าพรวดขึ้นแล้วเดี๋ยวมึนหัวก่อนนอนตะแคงขวาใช่ไหมก็ตะแคงขวาก่อนแล้วก็ค่อยๆเอาศอกเนี่ยดันขึ้นมาค่อยๆอย่าทำแรงถ้ามีสามีพยุงด้วยก็คงชั่วถ้าไม่มีก็ไม่มีปัญหาอาจารย์แล้วเข้าไปห้องน้ำล้างมือเดี๋ยวก่อนทีละเรื่องครับเสร็จแล้วก็ที่ท่านนบีสอนด้วยมาพอตื่นขึ้นมาเนี่ยนะนบีว่าอย่างนี้นบีแงนหน้าบนท้องฟ้านี่สุนนะนบีเลยนะอันกุรอานอินนฟีคอลกิสสมาวาติวัลอัรฎวัคติลาฟิลไลลวันนะฮารละอายาติลลิอูลิลอัลบาบอัลลซีนยะซกุรูนัลลอฮะกิยามะวะกออูดะวะอะลาจุนูบิฮิมويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار อ่านให้จบนะพี่น้องซูเราะห์ท่าของซูเราะห์อาลอิมรอนนบีจะอ่านนะแล้วก็ตามด้วยอัลลอฮุอักบัร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 ทั้งที่ยังไม่ได้อาบน้ำนมาดนะอันอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรบางคนอ่านกุรอานไม่ได้ก็ทิ้งไว้ก่อนเอาอัลลอฮุอักบัรแทนอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร10ครั้งตามด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์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 อีก10ครั้ง
ตามด้วยสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิสุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิอีก10ครั้งตามด้วยสุบฮานัลมะลิกิลกุดดุสสุบฮานัลมะลิกิลกุดดุสสุบฮานัลมะลิกิลกุดดุสอีก10ครั้งตามด้วยอัสตักฟิรุลลอฮ์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 อีก10ครั้งตามด้วยلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله โอ้โหได้อีก10ครั้งตามด้วยวรรคสุดท้ายอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินดีกิดดุนยาวะดีกิยามิลกิยามะอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินดีกิดดุนยาวะดีกิยามิลกิยามะอีก10ครั้งดูคำแปลโออัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่อท่านอย่าให้เป็นคนที่คับแคบบนโลกดุนยาและไม่ให้คับแคบในโลกอาคิเราะห์คำแปลดีไหมโอ้โหมองได้กว้างหมดเลยคำว่าคับแคบหมายถึงเงินน้อยก็ได้แล้วก็อึดอัดมีปัญหาเยอะอ๋อเห็นไหมแต่คับแคบเหมือนกันญาติพี่น้องไม่เข้าหน้ากันเราก็เข้าหน้าพวกกันไม่ได้อึดอัดใช่ไหมขอดุอาดักเอาไว้เลยอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินดีกิดดุนยาวะดีกิยามิลกิยามะอัลลอฮุอักบัรยิ่งใหญ่เหลือเกินตกลงว่านบีจะอ่านดุอาอีกซิกรออีก7ครั้งก็เป็น70ใช่ไหมอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลมะลิกิลกุดดุสอัสตัฆฟิรุลลอฮ์لا إله إلا الله اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة แล้วก็เข้าห้องน้ำตอนนี้บางคนไม่สะใจอยู่นุบมีอะไรมีไม่อยากจะอ่านเข้าห้องน้ำก่อนก็ไม่มีปัญหาทำได้แต่นบีเนี่ยจะอ่านก่อนแล้วเข้าห้องน้ำทีหลังเข้าห้องน้ำก่อนเข้าอ่านว่าไงอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลคุบูซิวัลคอบาอิซิอ่านตอนเข้าหรือเข้าแล้ว อ่านก่อนเข้านะแปลว่าอะไรฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ตัวผู้และตัวเมียในโลกนี้นะมีคู่หมดใช่หรือไม่ใช่ของที่ไม่มีคู่คืออัลลอฮ์องค์เดียวมีคู่อัลลอฮ์สร้างเป็นคู่หมดเลยนะกลัวเหงาพอเหงาเข้าใจอ๋ออยู่คนเดียวก็เหงาตกลงว่ามีแผ่นชั้นฟ้าแผ่นดินกลางวันกลางคืนมนุษย์ใช่ไหมผู้หญิงผู้ชายตัวผู้ตัวเมียมีคู่หมดเลยตัวผู้ตัวเมียใบไม้ก็เหมือนกันนะบางคนเนี่ยไปกินใบไม้เนี่ยนะเพื่อจะขึ้นเป็นยานะถ้าไปกินใบไม้ตัวผู้นะโรคตามมานะก็ต้องเลือกกินใบไม้ตัวเมียด้วยนี่ความรู้ใหม่นะเนี่ยใบไม้เนี่ยต้นเดียวกันมีตัวผู้ตัวเมียต้องดูให้เป็นตัวผู้ตัวเมียต้องดูพยายามกินตัวเมียอย่ากินตัวผู้เอาเล่าให้ฟังนอกเรื่องไปเล็กน้อยพอเข้าห้องน้ำไม่อ่านอาอูซุบิลลาใช่ไหมขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์แล้วก็เข้าห้องน้ำก็ไปทายตามที่ภารกิจจำเป็นทั้งหมดนั่นแหละพี่น้องแล้วก็อาบน้ำนมาศตอนจะล้างมือเนี่ยมาชาติมีคนโทรศัพท์มาหาผมล้างทีละมือหรือว่าล้างมือขวาก่อนมือซ้ายก่อนหรือล้างยังไงล้างพร้อมๆกันมันช่วยได้จะล้างมือเดียวมันหลังมือใครทำไงอ่ะนี่ละล้างพร้อมๆกันเลยเปิดน้ำอย่าเปิดน้ำแรงนะพอปลายเดือนละเหงื่อมันออกโอ้โห800เปิดเบาๆใช่ไหม
ลูกมันเห็นคุณแม่เปิดน้ำตามสุนนะนบีคุณพ่อเปิดน้ำตามสุนนะนบีไม่เปิดน้ำแรงเปิดค่อยๆแล้วก็อ่านบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องทำอย่างนี้ด้วยนะถูให้สะอาดการถูมือได้อะไรถูมือนี่เป็นการขอต่ออัลลอฮ์นะให้ฉันได้มีโอกาสได้รับบัญชีด้วยมือขวาขอให้อัลลอฮ์จะให้ฉันได้รับสมุดบัญชีด้วยมือด้วยพระหัตถ์ขวาอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องแล้วก็เอาน้ำใส่ปากบ้วนมัดๆกลัวน้ำในปากได้อะไรพี่น้องบางคนมันจะใส่ปากแปรงแล้วใช่ไหมฉันสบายแล้วทำตามสุนนะนบีถึงจะแปรงฟันเรียบร้อยแล้วยี่ห้ออะไรนะแปรงยาสีฟันอย่างดีมันก็ของยะฮูดีทั้งหมดเลยพี่น้องเอ้ยแปรงฟันแล้วก็เอาเมี่ยมัดบ้วนปากพี่น้องบ้วนปากด้วยไม่ได้อะไรเป็นการขอตัวอาต่อรออัลลอฮ์ตาให้ฉันได้สามารถกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตอนจะสิ้นใจได้เขาเรียกว่าตายดีหรือตายไม่ดีใครที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่สัก2นาทีก็วิญญาณออกจากร่างอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์นั่นเป็นการตายที่มีเกียรติพี่น้องฉะนั้นบ้วนปากสำคัญนะเอาน้ำใส่ปากพี่น้องจะมีโอกาสได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้ตลอดเวลานะครับเอาน้ำใส่จมูกสูดเดี๋ยวนี้เขาให้เด็กแล้วใช่ไหมเอาสุนนะนบีไปใช้ฉีดน้ำเข้าจมูกนี้ออกจมูกนี้ใช่หรือไม่ใช่นี่ใส่ตรงนี้แก้โรคหวัดดีที่สุดอันนี้พวกเราไม่ค่อยได้ทำใส่ไปนิดนึงแล้วก็เอามือซ้ายเนี่ยสั่งออกมาเอามือขวาใส่เอามือซ้ายสั่งออกมาสูดน้ำเข้าจมูกรู้ไหมเท่ากับสูดอะไรสูดกลิ่นสวรรค์เข้าไปในจมูกของเราเพราะสวรรค์นี่กลิ่นหอมมากครับพี่น้องแค่เดินเราเดินผ่านสวรรค์โอ้โหสวรรค์นี่มันหอมอย่างนี้ด้วยนะดังนั้นคนที่จะได้กลิ่นสวรรค์เอาน้ำเนี่ยใส่จมูกแล้วก็สูดเข้าแล้วก็สั่งออกมาดูไม่ได้ได้รู้ไหมขอดุอาต่อร้อยอย่าให้ฉันได้กลิ่นต้นไม้ซักกูมเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นแต่หนามอย่างเดียวขึ้นในนรกที่ไหนไฟมันร้อนจัดนะต้นนี้มันจะงามวันงามคืนยิ่งร้อนจัดต้นไม้มันยิ่งงามนั่นแหละเป็นอาหารเมนูอร่อยอร่อยสำหรับชาวนรกทั้งหลายเมนูที่อาหารอร่อยที่สุดทีนี้ศัตรูของอิสลามอบูละฮับญาตินบีลุงนบีพูดว่าเออมุฮัมมัดโกหกมุฮัมมัดสอนหลอกคนให้กลัวต้นไม้ซักกูมต้นไม้ซักกูมเนี่ยเขากินเขามีไว้ตัวนี้ยังมีต้นไม้ซักกูมอยู่ในซาอุดีมีนะเขาให้อูฐกินก็ไปเยาะเย้ยอ่ะฮะมุฮัมมัดจะไปเชื่ออะไรมุฮัมมัดอย่าไปเชื่อโกหกฉะนั้นต้นไม้ซักกูมมีแน่ครับมันขึ้นที่ไหนขึ้นในไฟนรกที่ไหนร้อนไฟจะจัดมันจะงามแล้วก็เป็นอาหารเมนูอร่อยเด็ดสำหรับชาวนรกทั้งหลายฉะนั้นพอเราสูดน้ำเข้าจมูกถ้าก็สูดอะไรนะสูดกลิ่นสวรรค์สั่งออกมานั้นไม่ให้เราได้กลิ่นของต้นไม้ซักกูมเพราะมันเหม็นสุดๆนี่ความรู้ที่ได้จากการอ่านมานมาดหมดเลยครับพี่น้องแล้วก็ล้างใบหน้าเนี่ยพี่น้องล้างใบหน้าเนี่ยใบหน้าของเราในวันกิยามะห์จะขาวผ่องเป็นการขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์จะให้ใบหน้าของฉันเนี่ยผ่องใสเพราะใบหน้าในวันกิยามะห์มีอยู่2กลุ่มกลุ่ม1ใบหน้าหมองคล้ำก็อีกกลุ่ม1ใบหน้ามีรัศมีใบหน้าที่มีรัศมีพระก็ผ่านอาบน้ำนมาศเขาผ่านสุญูดอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องตรงใบหน้าที่มันหมองคล้ำเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเขาด่าอัลลอฮ์เขาด่านบีเขาไม่เคยจับอัลกุรอานเลยทั้งชีวิตของเขาใบหน้าของเขาจะหมองคล้ำนี่ผลจากการอาบน้ำนมาศครับพี่น้องเล่าท่านพี่น้องฟังเล็กๆน้อยๆเวลาเข้ามาครึ่งชั่วโมงกว่าแล้ว
พี่น้องพอออกจากห้องน้ำออกจากห้องน้ำไม่อ่านว่าไงนะกุฟรอนะกะรู้ไหมแปลว่าอะไรขออภัยโทษกับท่านขออภัยโทษต่อท่านทำความผิดอะไรถึงได้ขออภัยโทษก็อยู่ในห้องน้ำมันผิดตรงไหนมันผิดที่เราไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์เห็นยังครับเข้าไปอยู่ในห้องน้ำเนี่ยประมาณ5นาที7นาที10นาทีกุฟรอนักพอออกจากห้องน้ำเอาเท้าไหนออกก่อนเอาเท้าขวาออกมาแล้วว่าไงนะกุฟรอนักขออภัยโทษต่อท่านผิดอะไรผิดเพราะไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์แล้ววันนี้พวกเรานั่งอยู่ข้างนอกส้วมเหมือนนั่งอยู่ในส้วมเลยใช่หรือไม่ใช่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์อยู่ข้างนอกอ่ะมันต่างอะไรกับอยู่ในส้วมอ่ะอยู่ในส้วมเขาห้ามนึกถึงอัลลอฮ์ใช่ไหมซิกรุลลอฮ์ได้ไหมสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานได้หรือไม่ได้ไม่ได้เขาห้ามอ่ะนบีห้ามอยู่ในห้องน้ำห้ามนึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงในใจอย่างนึกได้แต่ด้วยวาจาได้ไหมไม่ได้วันนี้คนที่อยู่ข้างนอกก็ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ด้วยวาจามันต่างกับคนอยู่ในส้วมเปล่าต่างหรือไม่ต่างมันก็พอๆกันนั่นแหละพี่น้องเออฉะนั้นถ้าไม่นึกถึงอัลลอฮ์ขณะที่นั่งอยู่บนเวทีอย่างนี้ไม่ได้พูดชมอัลลอฮ์อยู่ที่บ้านดูทีวีเพลินเลยไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์เลยนั่งรถเบนซ์ราคาหลายล้านลืมอัลลอฮ์เลยพี่น้องมันก็ไม่ต่างอะไรนั่งอยู่ไหนส้วม เอาต่อมาครับพี่น้องดูอามีสองบทออกจากห้องน้ำเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอัซฮะบะอันนิลอาซาวะอาฟานีดูคำแปลครับบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์ผู้ทรงขจัดเอาสิ่งไม่ดีออกไปสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเอาออกไปอะไรรู้เปล่าอุจจาระปัสสาวะที่มันอยู่ในท้องเราเนี่ยพี่น้องมันอึดอัดของเสียๆทั้งหมดเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าเอาขจัดของไม่ดีถ่ายออกไปแล้วสบายใจอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์เป็นว่าอาฟานีแล้วให้ฉันมีสุขภาพดีเห็นไหมนี่อิสลามเป็นวิทยาศาสตร์นะดุอาของนบีเนี่ยมาจากชั้นฟ้าจริงๆมาจากอัลลอฮ์จริงๆเราเข้าห้องน้ำอัลลอฮ์ผมนั่งเครื่องบินพอลงจากเครื่องบินผมก็บางทีก็เอาดุอาเรื่องเข้าห้องน้ำไปเข้าเอาไปใช้ด้วยอย่าอัลลอฮ์จะปลอดภัยเครื่องบินไม่ตก อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปสตูลนั่งเครื่องบินไปเสียวไปน้องอัลลอฮฺอักบาร์อ่ะไม่เล่านอกเรื่องไปน้องทีนี้ก่อนจะทำอะไรทุกอย่างนะชีวิตของมุสลิมต้องเริ่มด้วยบิสมิลลาห์ทำอะไรบ้างไปน้องปิดหน้าต่างบิสมิลลาห์เปิดหน้าต่างบิสมิลลาห์ปิดไฟบิสมิลลาห์เปิดไฟบิสมิลลาห์ปิดทีวีบิสมิลลาห์เปิดทีวีบิสมิลลาห์จะทำอะไรซาวข้าวบิสมิลลาห์เอาข้าวใส่หม้อบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ทุกขั้นตอนชีวิตมีบรารักัตอัลลอฮ์เห็นยังครับพี่น้องจะนอนบิสมิลลาห์อัลลอฮ์บิสมิลลาห์ตลอดเวลาจะใส่รองเท้าอ่านบิสมิลลาห์ไหมอ่านบิสมิลลาห์จะนุ่งกางเกงพี่น้องบิสมิลลาห์จะถอดกางเกงบิสมิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เติมมาอีกนิดนึงบิสมิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัฮูบิสมิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัฮูนี่ซุนนะห์นบีทั้งหมดพี่น้องชีวิตเรามีบารอกัตเพราะเราเดินตามซุนนะห์นบีพี่น้องเอาต่อมาครับพี่น้องพออ่านน้ำนมาดพออ่านมนมาดจบแล้วเนี่ยนะจบแล้วเนี่ยนะให้อ่านดูอาว่าไงนะอัชฮะดูอัลลอฮ์เดี๋ยวก่อนเพิ่งล้างเท้านิดนึงพอล้างเท้าเนี่ยให้ใช้มือไหนมือซ้ายนิ้วก้อย
มือซ้ายนิ้วก้อยแย่ลงไปที่เนี่ยที่ซอกเท้าน่ะเริ่มจากขวาก่อนนะแย่ไป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 พอแย่เสร็จแล้วพี่น้องครับอ่านดูอาว่าไงนะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลูแค่นี้ก็พอหรือจะอ่านต่อไปอีกอัลลอฮุมมะจอัลนีมินัตตาวาบินวะจอัลนีมินัลมุตะฏอฮิรินบางคนก็อ่านทั้งสองบางคนก็อ่านอะไรเนี่ยข้างบนอันเดียวอันสามก็ไม่ได้อ่านกลัวจะเป็นคณะเก่าพี่น้องทีนี้ต่อมาจะใส่เสื้อมาใส่เสื้อเนี่ยใส่แขนขวาก่อนหรือแขนซ้ายก่อนแน่นะเราอ่านว่าไงบิสมิลลาห์ความจริงดุอามีอ่านนะครับจะใส่เสื้ออัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีกาซานีบิฮิอูรอตีวะอัตจัมมะลูบิฮิฟีฮายาตีนี่เป็นดุอาใส่เสื้อกับดุอานุ่งกระโปรงดุอาใส่เสื้อต้องอ่านตลอดเวลาไปน้องดูคำแปลอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์อัลลซีกาซานีอัลลอฮ์ให้เสื้อผ้ามาให้ฉันสวมใส่เอารอตีปกปิดความลับของฉันวะอัตจัมมะลูบิฮีแล้วก็ด้วยอภรณ์ที่เราใส่เนี่ยทำให้สวยฟีฮายาตีในชีวิตประจำวันของฉันอัลลอฮ์พี่น้องยืนแก้ผ้ากับใส่เสื้ออันไหนจะดีกว่ากันใส่เสื้อสวยกว่าจังเยอะพี่น้องแก้ผ้าดูดีตรงไหนไม่น่าดูเลยยิ่งแก่ๆก็นุ่งก็เหี่ยวอันนี้ก็เหี่ยวอุจาดน่าดูเลยพี่น้องใส่เสื้อผ้าฉะนั้นก่อนจะใส่ให้นึกถึงอัลลอฮ์แล้วอ่านดุอาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีกาซานีบิฮิอูรอตีวะอัตจัมมะลูบิฮิฟีฮายาตีอัลลอฮ์พี่น้องทั้งหลายครับชีวิตของมุสลิมมีบารอกัตเพราะดุอาพี่น้องครับเอาต่อมาครับเวลาจะถอดถอดเสื้อเอาขวาก่อนหรือซ้ายก่อนถอดเนี่ยถอดด้วยซ้ายก่อนอ่านว่าไงอ่านดุอาบิสมิลลาห์อัลลอฮีลาอิลาฮะอิลลาฮูจะถอดผ้าฮิญาบบิสมิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลาฮูจะถอดหมวกบิสมิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลาฮูจะถอดเสื้อบิสมิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลาฮูจะถอดกางเกงกระโปรงบิสมิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลาฮูให้มาพี่น้องทั้งหลายเอาต่อมาจะกินอาหารเนี่ยน้ำหน้าไม่อยู่ข้างหน้าผมมีเพียงอะไรนะครับก่อนจะกินอ่านว่าไงนะจับมือซ้ายกับมือขวานี่เป็นซุนนะห์นบีเดี๋ยวนี้ลูกหลานเรากินอาหารมือซ้ายมีกันมีไหมมีเยอะเลยพี่น้องนู่นน่ะไปกินที่ภัตตาคารนู่นน่ะไปกินที่ภัตตาคารนะเสียตังค์ก็แพงแล้วดันกินมือซ้ายตามชัยฏอนอีกกินตอนไหนใช่ไหมตอนที่ไปสั่งสเต็กปลาสเต็กเนื้อมาพี่น้องพอสั่งมาแล้วก็ที่ฝรั่งมันสอนนะที่ยะฮูดีมันสอนเนี่ยมือขวาจับมีดมือซ้ายจับส้มโก้หน้าดูเลยนะแล้วก็บิสมิลลาห์มือไหนตามใครชัยตอนเราโก้ตรงไหนไปกินภัตตาคารโน่นไหนพี่น้องแพงก็แพงอ๋อรอพี่น้องมีดมือขวาซ่อมมือซ้ายบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัร
หน้าละอายเห็นไหมพี่น้องเห็นยังครับยะฮูดอเมริกากับอังกฤษเขาเถียงกันสองประเทศนะเขาเถียงกันนะว่าเองทำไมกินเขาตำหนิอเมริกาว่ากินกินกินมือซ้ายทำไมถ้าไม่กินมือขวาล่ะนั่นฝรั่งกับฝรั่งเขาทะเลาะกันนะของท่านนบีตัดสินไว้แล้วใครกินมือขวาตามนบีกินมือซ้ายตามชัยตอนจบเลยพี่น้องอ้าวใครจะกินอาหารมือซ้ายเชิญเพราะรู้แล้วนะพยายามกินด้วยมือขวานะอ่านบิสมิลลาห์ครับพี่น้องพี่น้องเวลาทานอาหารนบีสอนนะครับนั่งกันแล้วหลายคนเนี่ยห้ามเอื้อมยกก้นด้วยโอ้โหหยิบอาหารหยิบอาหารของชอบผมเนี่ยชอบเนื้อทอดพี่น้องครับคนที่อยู่ใกล้อาหารไรหยิบอาหารนี่ส่งให้กันนะมันต้องส่งกันแบบนี้อ่ะหยิบให้คุณแม่หยิบให้คุณพ่อพอลูกอยู่นั่งริมตรงนี้อ่ะหยิบแจกกันแจกกันนี่บรรยากาศมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่น้องเราอิสลามสอนดีไหมดีมากนะครับฉะนั้นหยิบอาหารที่อยู่ใกล้ตัวเราก่อนอย่าเพิ่งไปหยิบของที่อยู่ห่างตัวยองห่างตัวเอาไว้รอคนอื่นบริการให้บางทีเราชอบดูมันทำไมมันทำช้าจริงนะแล้วก็ต้องฝึกในครอบครัวก่อนหยิบบริการกันนะดูแลกันนะช่วยเหลือกันนะนี่เป็นสุนัขของท่านนบีนะครับพี่น้องพอทานอาหารเสร็จแล้วพี่ทั้งหลายนะครับต้องแปรงฟันเพราะนบีแปรงฟันวันละประมาณ13ครั้งโอ้โหนมาดนบีเตือนนะถ้าไม่ลำบากฉันจะให้พวกท่านเนี่ยแปรงฟันทุกๆครั้งที่อาบน้ำนมาดกับนบีไม่ได้บังคับเปิดกว้างๆเอาไว้แต่นบีทำเป็นแบบหลังอาหารอีก3มื้อถ่ายแล้ว5 6 7 8 8แล้วนะนบีออกไปข้างนอกกลับมาทุกครั้งล้างมือแปรงฟันอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อวันออกนอกบ้านเยอะก็ประมาณ10 11ครั้ง13ครั้งฉะนั้นนบีไม่มีหะดีษบอกว่าไปหาหมอเหงือกบวมไม่มีผมก็เช่หะดีษนบีเหงือกไม่เคยบวมเลยหรือไม่มีครับเพราะอะไรครับเพราะว่านบีเนี่ยแปรงฟันอ่ะแปรงฟันอัลเลาะห์เราเนี่ยแค่7 8ครั้งนี่ขี้เกียจจะใช่ไม่ใช่ของหน้าเจอกระจกกระจงจกมีหมดน่ะในบ้านน่ะแต่จะเอาแปรงสีฟันน่ะไม่อยากจะทำกันแล้วก็แปรงสีฟันนบีของนบีเนี่ยไม่ใช่แบบเราเนี่ยนะไม้อะไรนะไม้มิสวาคก็ไม่คอยนะพี่น้องเขาเอาไปวิจัยแล้วไม้คอยกับแปรงสีฟันที่ใส่ยาเนี่ยพี่น้องเอาไปวิจัยทั้งสองรายการนี้รักษาปากไม่ให้มีอะไรนะกินปากแบคทีเรียนะใช้ยาสีฟันแปรงยาสีฟันเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงรักษาปากไม่ให้เหม็นเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงไม่มีแล้วก็แต่ถ้าใช้มิสวาคเนี่ยใช้ไม้คอยถูเนี่ยนะรักษาตัวปากไม่ให้มีแบคทีเรียประมาณ2ชั่วโมงครึ่งอ้าวของฝรั่งเท่าไรครึ่งชั่วโมงของท่านนบี2ชั่วโมงครึ่งอัลลอฮฺอักบัรผมทำทั้ง2ได้3ชั่วโมงใช่ไม่ใช่ของนบี2ชั่วโมงครึ่งฝรั่งอีกครึ่งชั่วโมงเป็น3พี่น้องทำทั้ง2นะอ้าวพี่น้องบางคนไม่เอานะไม่เอานบีเลยหาว่าไม่ทันสมัยล้าหลังแต่ที่ไหนได้ไปวิจัยแล้วทำให้ปากเหม็นไม่มีหอมด้วยพี่น้องรักษาปากไม่ให้เหม็น2ชั่วโมงครึ่งโอ้ทำดูเลยพี่น้องพี่น้องนี่พูดถึงการแปรงฟันนะทุกท่านหลายนะครับ
ทีนี้ออกจากบ้านไปมัสยิดออกจากบ้านไปมัสยิดทำไมเราเนี่ยผูกพันกับมัสยิดเยอะเพราะมุสลิมเนี่ยมีความสัมพันธ์กับมัสยิดตลอดเวลาหมู่บ้านใดพี่น้องที่มีเสียงอาซานจากมัสยิดไปถึงบ้านจะดีไหมอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรมันยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็ผู้หญิงมุสลิมะเนี่ยนะเริ่มนมาตอนไหนดีที่สุดหลังจากได้ยินเสียงอาซานที่มัสยิดพอจบปั๊บนมาเลยทีวีปิดหมดเลยไปไม่ต้องรอกันมาเรานมาเลยพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ทีนี้สำหรับผู้ชายที่ไปมัสยิดเนี่ยก่อนออกจากบ้านอ่านดุอาว่าไงบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอัลลอฮิวะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอัลลอฮ์ดูคำแปลบิสมิลลาห์ฉันเนี่ยออกจากบ้านด้วยนามของอัลลอฮ์ดีหรือไม่ดีอัลลอฮ์ตะวักกัลตุอัลลอฮ์ฉันมอบหมายอะไรนะมอบหมายตัวของฉันเพื่ออัลลอฮ์มอบหมายบ้านให้อัลลอฮ์ดูแลอัลลอฮ์ทำงานเยอะนะมันบอกบ้านดูแลคนในบ้านอีกกี่คนล่ะจะมีมะป่วยอยู่อีกแล้วมาอัลลอฮ์ดูแลมะด้วยไอ้มะใจมันนึกอ่ะตะวักกัลตุอัลลอฮ์วะลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่มีอำนาจใดๆมันจะทำให้ตกต่ำหรือเจริญเนี่ยไม่มีใครนอกจากใครนะอัลลอฮ์องค์เดียวไอ้ไม้พี่น้องเห็นยังครับผูกพันกับอัลลอฮ์เนี่ยหัวใจที่โยงกับอัลลอฮ์เนี่ยกับหัวใจที่ไม่โยงกับอัลลอฮ์อันไหนดีกว่ากันโยงกับอัลลอฮ์ดีกว่าฉะนั้นความรู้มีสองอย่างพี่น้องเราจะส่งลูกไปเรียนหนังสือพี่น้องลูกเราบางคนไม่เอาศาสนาเพราะคุณที่สอนที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้โยงกับอัลลอฮ์เลยลูกเราไม่เคยได้ยินว่าอัลลอฮ์พูดอย่างนี้นบีพูดอย่างนี้เพราะเราส่งลูกเรียนหนังสือที่เอาคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์มาสอนลูกเราแล้วก็คนที่สอนมันโยงไหมมันก็ไม่โยงมันจะทำให้เราเนี่ยลืมอัลลอฮ์ไปเลยฉะนั้นพอเราอ่านฮะดีษภาพนี่พี่น้องอัลลอฮ์สอนเราให้โยงกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาจะตื่นนอนก็โยงกับอัลลอฮ์จะเข้าห้องน้ำโยงกับอัลลอฮ์จะออกจากบ้านโยงกับอัลลอฮ์จะปิดไฟปิดหน้าต่างโยงกับอัลลอฮ์หมดเลยบารักัตพี่น้องขอเล่านิดหนึ่งมีฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งญี่ปุ่นคนหนึ่งรับอิสลามพอไปวิจัยน้ำไปวิจัยน้ำเอาน้ำมาวิจัยมาดูใส่กล้องแล้วจะได้ดูพี่น้องโมเลกุลในน้ำมีใช่ไหมมีเอาน้ำที่ผ่านวัดเข้าใจนะน้ำที่ผ่านวัดมาถึงอ่านให้พระที่อ่านสวดมนต์น่ะนะน้ำมนต์น้ำที่ผ่านโบสถ์คริสเตียนที่อ่านกันอะไรกันในโบสถ์ก็เอาไปวิจัยไปดูหมดน้ำที่ผ่านมัสยิดน้ำจำจำที่ไบตุลลอฮ์ที่มักกะพี่น้องปรากฏว่าน้ำที่ผ่านการอ่านอัลกุรอานมีโมเลกุลยิ่งสวย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 งงไปหมดเลยน้ำจำจำอีกเอาไปวิจัยมีโมเลกุลสวยมากพี่น้องญี่ปุ่นคนนี้รับอิสลามยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์ไปวิจัยมาตั้งหลายปีไปสรุปที่ว่าทำไมน้ำที่ผ่านกุรอานการอ่านอันกุรอานไปที่เอากุรอานเอาแก้วมาวางริมๆแล้วก็อ่านเนี่ยมันลงไปในน้ำหมดเลยน่ะโมเลกุลน้ำเนี่ยสวยมากสวยแตกใบกระจายใบสวยมากเลยพี่น้องรับอิสลามแล้วก็มาวิจัยตัวบอกว่ามนุษย์เนี่ยในร่างกายของมนุษย์เนี่ยน้ำกับเนื้ออะไรมากกว่ากันน้ำมากกว่ามาเนื้อนี่น้อยกว่าน้ำนะน้ำมากกว่านะแล้วก็คนนี่พี่น้องแค่ได้อ่านกุรอานทุกวันซิกรุลลอฮ์ทุกวันน้ำที่อยู่ในร่างกายเราโมเลกุลสวยหรือไม่สวยนี่ไงมันอยู่ตรงนี้พี่น้องครับแล้วคนที่ไม่อ่านกุรอานเลยทั้งวันน่ะ
สุราฟาติฮาก็ไม่เคยอ่านบิสมิลลาห์ไม่เคยอ่านอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่เคยอ่านอัสสลามุอะลัยกุมไม่เคยพูดนะภาษาอาหรับอย่าดูอัลลอฮ์ทักษาไว้นะภาษากุรอานทั้งหมดมีบารอกัตหมดเลยมีอยู่ภาษาเดียวในโลกพี่น้องวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนเราจะรักษากุรอานไว้ถึงวันกิยามะห์ไม่ให้ใครมาทำลายรักษากุรอานรักษาภาษาอาหรับด้วยแล้วก็รักษาคนที่เรียนภาษาอาหรับด้วยรักษาคนที่ท่องจำอัลกุรอานด้วยที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพี่น้องอัลลอฮ์ดูแลหมดเลยดีหรือไม่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์มีคนหนึ่งส่งรูปมาให้ดูมีอุลามะในซาอุดีเนี่ยตายมา12ปีแล้วเขาฝังไว้ที่มักกะห์นะพี่น้องแล้วต่อมาเขาขยายมัสยิดเนี่ยก็ขุดศพเมี่ยงอ่ะญาติจะไปฝังที่อื่นปรากฏว่าไปเจอศพฝังมา12ปียังสดสดเหมือนเดิมเหมือนเพิ่งตายเมื่อวานนี้ไปเช็คประวัติโอ้เป็นคนมีความรู้คนอ่านกุรอานสม่ำเสมอซิกรุลลอฮ์สม่ำเสมอเห็นหน้ารูปอัลลอฮ์อักบัรฉะนั้นพี่น้องครับชีวิตของเรานะต้องอ่านอัลกุรอานสม่ำเสมอต้องอ่านกุรอานสม่ำเสมอพี่น้องซิกรุลลอฮ์ที่ดีที่สุดคืออ่านกุรอานรองลงมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิมาซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลมะลิกิลกุดดูสอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อ่านอย่างนี้ทุกวันให้ลูกๆว่ามะเนี่ยบ้าไปแล้วละมึงคิดถึงอัลลอฮ์อยู่นั่นแหละอย่ามาไปนอนทั้งหลายให้ลูกว่าไปพี่น้องไม่มีปัญหาหรอกพี่น้องเอาตะกี้พูดถึงไหนแล้วเนี่ยถึงไหนแล้วพี่น้องออกจากบ้านระหว่างเดินไปมัสยิดพวกผู้ชายเนี่ยนะมุสลิมีนทั้งหลายเนี่ยต้องอ่านดุอาเป็นด้วยนะอัลลอฮุมมะจัลฟีกอลบีนูรอนวะฟีซะมอยนูรอนวะมินฟาวกีนูรอนวะมินตะห์ดีนูรอนวะอันยะมีนีนูรอนวะชิมาลีนูรอนวะอามามีนูรอนวะวะรออีนูรอนวะฟาวกีนูรอนวะตะห์ดีนูรอนAllahumma ja'al fi nuran wa a'zim li nuran wa kabbir li nuran นี่ขณะที่เดินไปมัสยิดอ่านดุอาด้วยอัลลอฮ์คนที่ไปมัสยิดแล้วผู้หญิงไปด้วยก็ได้แต่ผู้หญิงเนี่ยก็ให้นมาที่บ้านได้พยายามท่องดุอาด้วยทุกก้าวมีรางวัลหมดเลยโอ้อัลลอฮ์จะให้การเดินของฉันมีรัศมีใบหน้ามีรัศมีข้างบนมีรัศมีข้างๆมีรัศมีข้างหน้ามีรัศมีข้างหลังมีรัศมีข้างบนมีรัศมีขอให้ตัวฉันมีรัศมีนี่ดูอ่านตรงนี้อัลลอฮ์นูร์บาวะรัสูลไลท์มีรัศมีอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับพอไปถึงมัสยิดปั๊บให้อ่านศอลาวาตอีกอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะจีดอัลลอฮุมมะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมฟิลอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะจีดอ่านศอลาวาตนบีแล้วก็อัลลอฮุมมัฟตะฮ์ลีอับวาบะเราะห์มะติกะโอ้อัลลอฮ์เปิดประตูแห่งความเมตตาให้กับฉันด้วยเถิดเข้ามัสยิดด้วยเท้าอะไรด้วยเท้าขวาไอ้มาพี่น้องพอเข้ามัสยิดปั๊บยังมีเวลาอีก10นาทีจะนมาศทำไงก่อนครับนมาศให้เกียรติมัสยิด2รอกาตอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเอาถ้าเราไปนมาศซุฮรนมาซุฮรเนี่ยก่อนนมาซุฮรเนี่ยมีสุนัตทำสองหรือสี่เราก็อาจใช่ไหมสองก็ได้สี่ก็ได้
ก็ทำเลยสี่รากะอาตเวลามีสิบนาทีอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่ไงบรารักัดกับชีวิตเราหมดเลยแล้วก็รอนมาดพี่น้องเวลานมาดนี่นะพยายามตั้งแถวซอบๆหน้าเอาไว้แล้วก็ให้ได้ยินเสียงอิหม่ามตักบีรอัลลอฮุอักบัรในรากะอาตแรกด้วยผลบุญเยอะมั้ยเยอะมากเลยอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับตากล้องมาบอกผมว่าลงได้แล้ว อัลลอฮ์พี่น้องตกลงว่าเวลาพี่น้องเดินทางไปไหนมาไหนเคยพบรถชนกันกลางถนนเคยไหมผมนะเชอบ่อยบางทีตีหนึ่งแล้วรถดิ้นอยู่กลางถนนนั่นนะพี่น้องอ่านดูอาบทนี้หรือไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลหรือคนทะเลาะกันโอ้โหทำไงเนี่ยผมเคยเห็นภรรยากระทืบสามีสมัย30ปีผมยืนอ่านดุอาเลยดุอาว่างี้ครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอาฟานีมิมมะบตะลากะบิฮิวะฟัดดะลานีอะลากะซีริมมิมมันคอละกอตัฟดีลาไปเจอคนป่วยที่โรงพยาบาลเราไปเยี่ยมเขาโรคมะเร็งอย่างร้ายแรงเรากลัวไหมเพราะว่ามะเร็งน่ะกลัวกันหมดแล้วคนจริงคนที่ตายไปญาติๆผมก็ตายกันเยอะเกือบทุกวันนั่นแหละมะเร็งมันจะเป็นสักทีตายหลับตายเพราะว่าหลับตายแย่กว่ามะเร็งน่ะไอ้มะเร็งน่ะรู้ตัวก่อนใช่มั้ยอย่าได้ตะบ้าตัวไอ้หลับตายไปเลยเนี่ยโอกาสกลับตัวมีเปล่านี่ไงเราเนี่ยกลัวมะเร็งจังเลยพี่น้องกลัวไม่ต้องไปกลัวมะเร็งกลัวว่าตกตายแบบไม่มีอีหม่านเนี่ยอันนี้หนักกว่าพี่น้องตกลงว่าเมื่อเห็นคนเจ็บไข้ใดป่วยเห็นรถชนกันเห็นคนทะเลาะกันอ่านดุอาบทนี้อัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอาฟานีมิมมะบตะลากะบิฮิวะฟัดดะลานีอะลากะซีริมมิมมันคอละกอตัฟดีลาอัลลอฮฺอักบัรและอีกเรื่องหนึ่งระหว่างอาซานกับอิกอมะอาซานนะกับอิกอมะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อัลลอฮฺรับดุอาเป็นน้องขอดุอาในช่วงระหว่างอาซานกับอิกอมะเยอะๆบางคนเนี่ยนั่งคุยกันลืมขอดุอาอย่าลืมนะตั้งแต่อาซานจบจนกว่าจะอิกอมะที่มัสยิดเนี่ยพี่น้องช่วงนี้ให้เรานึกถึงอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์จะให้ฉันได้แต่งงานกับผู้หญิงที่มีศาสนาด้วยเถิดอัลลอฮ์จะให้ฉันได้แต่งงานกับชายที่มีศาสนาด้วยเถิดอัลลอฮ์จะขอให้ลูกฉันลูกคนหัวปีเนี่ยอายุ28แล้วขอให้ได้แต่งงานกับหญิงที่ซอลิฮะห์ขอเลยพี่น้องอัลลอฮ์จะให้ฉันรวยอีกนิดได้มันจะได้จ่ายสกาดเยอะๆต้องมีสกาดพ่วงไปด้วยอย่าขอให้รวยอย่างเดียวมาจ่ายสกาดอ่ะพี่น้องพี่น้องครับยังมีเมื่อประชุมเสร็จแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยประชุมอย่างนี้นะตอนจะจบให้อ่านดุอาว่าไงนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตักฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะข้อสุดท้ายก่อนจบสามีภรรยาทะเลาะกันปิดห้องให้เรียบอย่าทะเลาะให้ลูกเห็นถ้าจะด่าด่าก็ในห้องให้อย่าให้ลูกเห็นพอออกมาจากห้องก็ยิ้มทำได้ไหมอินชาอัลลอฮ์ سبحانك اللهم وبحمدك شهدا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rauki alhamdulillah Rauki alhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ
Alhamdulillah.